ถูกเจนี่พี่ยมเป็นยังไงบ้างคะพี่ยมเป็นคนอยู่นะคะยังไม่เห็นเป็นหมาเลยพอใจไหมว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาหายเศร้าหรือยังไม่รู้ค่ะไม่ได้ไปเยี่ยมมันเลยนี่เทสแกยังไม่ไปดูมันอีกเหรอฮะอย่างน้อยไอพี่ยมมันก็เป็นผัวเก่าแกนะเว้ยถ้าไม่ไปดูมันในฐานะผัวเก่าก็ไปดูมันในฐานะหุ้นส่วนบางๆก็ได้ถ้าไปเยี่ยมมือเปล่าแล้วไม่มีอะไรติดไม้ติดมือไปเลยมันจะน่าเกลียดไงแกจะจัดกระเช้าไปให้มันด้วยเหรอเปล่าจะจัดผู้หล่อๆไปควงเย้ยมันสักคนนี่แกยังไม่ล้มเลิกความคิดนี้อีกเหรอพี่ก๊อฟสอนอะไรไม่รู้จักจำเลยนะแกจำที่ฉันสอนเรื่องกว่าจะสร้างหลอดไฟได้หรือเปล่าจำได้สิเอออย่าเล่นกับไฟเดี๋ยวไฟช็อตไม่ใช่ฉันสอนว่าคนที่จะสำเร็จคือคนที่ไม่ยอมแพ้เท่านั้นต้องขึ้นจำยังจำนะอุ๊ยขอโทษครับขอโทษค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรค่ะน้องกาแฟอะไรมองจนหยิบของไม่ถูกแล้วพี่ดาเอาของมันเข้าใจแน่เลยค่ะแกน่าจะเกิดเป็นหมานะเอ๊ะก็เลียงอ่ะก็เลียงที่เขามองน้องเข้าใจแบบนั้นเขาอาจจะกำลังคิดอยู่ก็ได้ว่าทำไมผู้หญิงคนนี้หน้าคุ้นๆหน้าเหมือนยายทวดเราเลยวะเชมินแกน่าจะเกิดเป็นหมาเนาะเอ๊ะก็กัดเอ๊ะก็กัดถ้าเขาชอบน้องเข้าใจจริงๆเขาจีบแล้วค่ะไม่มาด้อมๆมองๆแบบนี้เสียเวลาหรอกยุคไหนแล้วพี่พอใจคะผู้ชายคนเมื่อกี้เขาถามว่าพี่พอใจโสดหรือเปล่าหนูว่าเขาชอบพี่พอใจแน่เลยนั่นไงถ้าเขาไม่ชอบน้องพอใจเขาจะถามน้องพอใจโสดหรือเปล่าเฮ้ยแล้วแกตอบเขาไปว่าไงโสดค่ะเฮ้ยโสดอะไรน้องพอใจเขามีน้องทอยอยู่ทั้งคนไอ้นี่มันหัดโกหกกันไล่ออกเลยไล่ออกเลยอ่าแล้วแกเนี่ยน้องพอใจเขายังไม่ตกลงปลงใจเลยว่าจะเป็นแฟนน้องทอยเฮ้ยถือว่าโสดอย่าเอาไงดีถ้าน้องพอใจให้พี่ไปตามเขากลับมาจีบน้องพอใจไหมอ่ะไม่เอาหรอกเขาอาจจะแกล้งถามเฉยๆก็ได้ไม่ได้กะจะจีบเดี๋ยวก็หน้าแตกหรอกคิดชั่วอะไรอยู่อีกเนี่ยฮะเปล่าเบื่อละกลับวะมันเพิ่งมาบอกเบื่อแล้วกลับดีกว่าพี่ว่านะมันต้องรีบกลับไปตามผู้ชายคนเมื่อกี้แล้วจีบเขาแน่ๆเลยค่ะจริงอ่ะจริงก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบางคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจ